หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งถึงสิบเด็กๆจำได้ไหมใครเนาะที่อยากจะเก่งก็ต้องนับเลขเองได้ถึงสิบสวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งที่น่ารักทุกคนของครูหมีนะคะวันนี้เด็กๆมาเจอกับครูหมีเช่นเดิมค่ะในทัศน์คณิตศาสตร์กิจกรรมการนับเลขลดลงทีละหนึ่งเด็กๆได้เรียนรู้ถึงการนับเพิ่มทีละหนึ่งกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะครูหมีจะพาเด็กๆมานับลดลงทีละหนึ่งกันบ้างไม่ยากเลยนะคะเด็กๆหลายๆคนตั้งใจและปฏิบัติกิจกรรมตามครูหมีด้วยนะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ฟังเพลงของครูหมีกันไปแล้วใช่ไหมล่ะคะนับเลขตามครูหมีได้กันหรือเปล่านะแล้วเนื้อเพลงของครูหมีกล่าวถึงอะไรนะใครจะช่วยครูหมีบ้างว้าวน้องสมาร์ทกับน้องเอวาเก่งมากเลยค่ะบอกว่าเพลงเลข1ถึง10ใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะครูหมีจะพาเด็กๆมาปฏิบัติกิจกรรมการนับเลขลดลงทีละ1กันค่ะว่าแต่เพื่อนๆชั้นอนุบาล1พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตามครูหมีกันไปเลยเราจะไปปฏิบัติกิจกรรมกันพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยโอ้วันนี้อากาศดีแจ่มใสมองขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสวยสดใสจังเลยเอครูหมีมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นอะไรนะเห็นก้อนเมฆด้วยเอแต่ว่าก้อนเมฆมีกี่ก้อนนะอู้น้องจินน่าบอกเยอะเลยงั้นเรามานับก้อนเมฆกันดีกว่านะคะเด็กๆว่ามีก้อนเมฆกี่ก้อนเด็กๆช่วยครูหมีนับก้อนเมฆด้วยนะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะแล้วมีก้อนเมฆกี่ก้อนนะสิบก้อนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆได้นับก้อนเมฆมีกี่ก้อนนะสิบก้อนเอครูหมีจะให้ใครดีนะให้น้องเลโก้1ก้อนเอให้1ก้อนแล้วจะเหลือก้อนเมฆอีกกี่ก้อนคะเด็กๆงั้นเรามานับก้อนเมฆกันดีกว่าค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เก่งมากเลยค่ะเหลือก้อนเมฆกี่ก้อนนะ9ก้อนเยี่ยมมากเลยค่ะเอเราจะให้ใครดีนะให้น้องเบลน้องเบลเอาก้อนเมฆออกไป1ก้อนเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเราจะเหลือก้อนเมฆอีกกี่ก้อนนะน้องเบลบอกว่าเหลือ8ก้อนใช่หรือเปล่าเรามานับก้อนเมฆกันดีกว่าค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เหลือกี่ก้อนนะ8ก้อ
้อนเยี่ยมมากเลยค่ะเหลือก้อนเมฆ8ก้อนแล้วเอ๊ะเราจะให้ก้อนเมฆกับใครดีนะเอ๊ะน้องซูโม่น้องซูโม่บอกว่าอยากได้ก้อนเมฆของครูหมีค่ะได้เลยแล้วก็หยิบก้อนเมฆออกมาอีก1ก้อนคือลดลงนะคะแล้วเราจะเหลือก้อนเมฆอีกกี่ก้อนคะเด็กๆน้องซูโม่บอกว่า7ก้อนใช่หรือเปล่าเรามานับพร้อมกับซูโม่กันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7เหลือกี่ก้อนนะ7ก้อนเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊มีใครอยากได้ก้อนเมฆบ้างนะโอ้น้องอาทิตย์อาทิตย์มาเลยค่ะเอาก้อนเมฆเราจะให้น้องอาทิตย์1ก้อนเอาออก1ก้อนนะคะเอ๊แล้วเราจะเหลือก้อนเมฆอีกกี่ก้อนคะเด็กๆ6ก้อนเยี่ยมมากเลยค่ะงั้นเรามานับก้อนเมฆกันดีกว่าค่ะ1 2 3 4 5 6เก่งมากเลยค่ะเราจะให้ใครดีนะให้น้องสมาร์ท1ก้อนให้1ก้อนแล้วจะเหลือก้อนเมฆกี่ก้อนคะเด็กๆ5ก้อนว้าวเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเรามาช่วยเพื่อนๆนับก้อนเมฆกันดีกว่าค่ะ1 2 3 4 5เหลือก้อนเมฆอีก5ก้อนเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปเราเหลือก้อนเมฆ5ก้อนแล้วใช่ไหมเราจะให้ใครดีนะมีใครอยากได้ก้อนเมฆของครูหมีบ้างนะว้าวนอนต้นขิงต้นขิงบอกว่าขอก้อนเมฆบ้างเราให้น้องต้นขิงอีก1ก้อนได้มั้ยคะได้เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเราจะเหลือก้อนเมฆอีกกี่ก้อนคะต้นขิงบอกว่าเหลือ4ก้อนเรามานับก้อนเมฆกันดีกว่าค่ะเด็กๆ1 2 3 4เก่งมากเลยค่ะเราก็จะเหลือก้อนเมฆ4ก้อนเยี่ยมค่ะเหลือก้อนเมฆ4ก้อนแล้วนะมีใครอยากได้ก้อนเมฆของครูหมีอีกนะว้าวน้องออมตังออมตังจ๋ามาค่ะเราให้ก้อนเมฆน้องออมตังกันนะคะ1ก้อนเราให้ออมตังไป1ก้อนแล้วเราจะเหลือก้อนเมฆอีกกี่ก้อนคะว้าวออมตังบอกเหลือ3ก้อนค่ะครูหมีเรามาช่วยนับกันเลยค่ะ1 2 3เยี่ยมมากเลยค่ะเหลือ3ก้อนเหลือก้อนเมฆ3ก้อนแล้วมีใครอยากได้อีกไหมคะให้ใครดีนะน้องพิมพ์บอกขอก้อนเมฆบ้างนะคะครูหมีให้น้องพิมพ์ไปอีก1ก้อนแสดงว่าลดลงแล้วนะเหลือกี่ก้อนคะน้องพิมพ์2ก้อนใช่หรือเปล่ามานับกันดีกว่าค่ะ1 2เยี่ยมค่ะเหลือก้อนเมฆกี่ก้อนนะ2ก้อนเยี่ยมค่ะเด็กๆหลายคนช่วยครูหมีนับเลขได้เก่งค่ะแต่ว่าเราเหลือก้อนเมฆอีกกี่ก้อนนะ2ก้อนเราจะให้ใครมีใครอยากได้ก้อนเมฆบ้างเอ่ยว้าวๆๆ น้องตินตินจ๋าตินบอกว่าขอก้อนเมฆให้น้องตินได้ไหมคะได้ให้น้องตินอีก1ก้อนแล้วเราจะเหลือก้อนเมฆอีกกี่ก้อนคะเก่งค่ะเหลืออีก1ก้อนนั่นเองเหลือก้อนเมฆก้อนสุดท้ายแล้วเราจะให้ใครดีนะ
หูน้องโซบอกว่าน้องโซขอก้อนแม่อันสุดท้ายนะคะครูหมีก้อนสุดท้ายนี้ก็คือ1ถ้าให้น้องโซไปเราจะเหลือก้อนเมฆไหมคะไม่เหลือแล้วถ้าไม่เหลือถ้าไม่มีหรือไม่เหลือก้าวเท่ากับ0ไม่เหลือแล้วนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆชั้นอนุบาล1ของครูหมีวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงการนับเลขลดลงทีละ1สนุกไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะหลายคนทำตามครูหมีและนับเลขได้ด้วยแล้ววันนี้ค่ะครูหมีจะให้เด็กๆไปหาสิ่งของภายในบ้านแล้วมานับเลขลดลงทีละ1ที่เด็กๆได้เรียนรู้ตามครูหมีเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแล้วรบกวนผู้ปกครองอัดวิดีโอส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาของครูหมีแล้วเจอกันนะคะว่าครูหมีจะพกกิจกรรมสนุกๆอะไรมาฝากเด็กๆอีกบ๊ายบาย